บุรีในตำบลน้ำเกียนนี่บ่มีขายนะไปเตอร์น้ำเกียนนี่นี่บ่มีเลยค่ะหน้าบ่แหนมซ่ำเขามีสวัสดิการวันละบาทเงิน1บาทเนี่ยจริงๆนะถ้าอยู่กับคนใดคนหนึ่งมันก็แทบจะบ่มีค่าแต่ถ้าหากว่าเอามารวมกันเป็นกองทุนสวัสดิการเนี่ยมันก็ย่อมเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สามารถเอามาดำเนินการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในชุมชน